ดูเช็คก่อนพี่ไก่ถ่ายรูปให้ด้วยแซมมายังเอาคอยเซลฟี่ให้คอยหน่อยสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านในวันนี้ผมได้นำเงินอุดหนุนนะฮะที่ได้รับจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองซึ่งทางกองทุนได้ส่งเงินไปให้กับทางพรรคประชาชนปฏิรูปเป็นจำนวนเงิน 880,000 นะฮะแล้วก็ 2,909 บาท 67 สตางค์ในวันนี้ก็จะได้นำเงินที่ได้รับการอุดหนุนนั้นมาคืนทั้งหมดเต็มจำนวนนะฮะทุกบาททุกสตางค์เพื่อคืนให้กับกองทุนไปใช้ดำเนินการเพื่อกิจการของกองทุนพัฒนาการเมืองต่อไปก็ถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่นะครับที่เราคิดว่าการที่เมื่อเลิกพักแล้วนะฮะก็การคืนเงินนั้นให้กับกองทุนทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่ทางกกต.ได้นำเรื่องของการสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะนำส่งบัญชีงบการเงินและก็เอกสารเกี่ยวกับบัญชีการเงินมาให้ทางนายทะเบียนพรรคภายในไม่เกิน30วันเพื่อที่จะได้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปโดยนายทะเบียนพรรคก็จะแจ้งต่อไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อที่จะให้พิจารณาตรวจสอบแล้วก็ชำระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน180วันซึ่งอันนี้เป็นไปตามพรบ.พรรคการเมืองมาตรา95แล้วก็ในมาตรา95นั้นก็เขียนไว้ในวรรค2ในระหว่างที่ชำระบัญชีนั้นให้หัวหน้าพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะนำไปดำเนินการใดๆในนามของพรรคการเมืองไม่ได้ทั้งสิ้นซึ่งก็คือสรุปว่าทำหน้าที่ชำระบัญชีก็เพียงแค่คอยตอบคำถามให้กับทางสตง.มีสถานะเป็นอดีตหัวหน้าพรรคอดีตกรรมการบริหารพรรคแต่ว่าไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรคหรือใดๆทั้งสิ้นดังนั้นผมก็มีสถานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังไม่มีสังกัดพรรคก็ย่อมสามารถไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ซึ่งก็ได้มีการตัดสินใจไปแล้วว่าหลังจากกระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็จะไปดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไม่ได้หมายความว่าจะไปสมัครเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับแต่โดยรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อผมเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐก็ความเป็นส.ส.ก็ทำให้ผมกลายเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐไปด้วยเมื่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะทำเรื่องยื่นต่อนายทะเบียนพรรคเพื่อที่จะได้ดำเนินการรับรองออกหนังสือรับรองนะฮะในสถานะการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐเพื่อที่จะแจ้งไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนี่เป็นขั้นตอนนะครับมีเจ้าหน้าที่กกต.รายหนึ่งได้ไปให้ความเห็นต่อโพสต์ในโซเชียลในของตัวเองว่าการที่ผมเมื่อพ้นสภาพพรรคประชาชนปฏิรูปไปแล้วยังต้องชำระบัญชีให้เสร็จก่อน
ถึงค่อยจะดำเนินการไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้นั้นเป็นการที่ให้ข้อกฎหมายของเจ้าหน้าที่กกต.ท่านนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งผมก็อยากจะขอให้คณะกรรมการกกต.ได้พิจารณาตรวจสอบการให้ความคิดเห็นทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่กกต.รายนี้ด้วยนะครับครับก็ผมขออนุญาตว่าการนำนะดังที่ผมได้แสดงให้ท่านเห็นไปแล้วนะฮะจะส่งมอบตามระบบไปให้กับเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งต่อไปครับในวันนี้ก็เบื้องต้นก็คงจะมีเรื่องจะแถลงข่าวให้ท่านทราบเพียงเท่านี้ก่อนถ้ามีคำถามอะไรไหมครับเชิญมันมีระหว่างนี้ครับยังสามารถเป็นร่วมกับสภาผู้แทนได้สถานะความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นดำรงอยู่ตลอดนะฮะจนมีสถานะตลอดเวลาเว้นแต่เมื่อพรรคประชาชนปฏิรูปได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้สิ้นสภาพไปแล้วแล้วผมยังไม่ไปดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกพรรคไหนใน60วันสมาชิกภาพของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด60วันเป็นต้นไปนะฮะซึ่งผมก็คงไม่รออย่างนั้นหรอกนะฮะก็เข้าใจว่าถ้ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าพรรคประชาชนปฏิรูปได้สิ้นสภาพแล้วผมก็จะดำเนินการไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐโดยเร็วครับมีคนพยายามจะนำเรื่องนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยคุณไพบูลย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างก็แล้วแต่ทุกอย่างเราเห็นว่าเราก็ดำเนินการไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญส่วนท่านใดสงสัยจะไปดำเนินการยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็สุดแล้วแต่ท่านแต่ผมก็ขออนุญาตเรียนไว้ว่าผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผู้เขียนคำร้องจะเขียนไปยังไงนะเพราะการที่บอกว่าเออาจจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นไอ้พูดนั้นมันง่ายนะแต่เวลาเขียนให้มันดูแล้วอ่านแล้วรู้เรื่องว่าเป็นคำร้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีข้อกฎหมายถูกต้องที่สมควรที่จะยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะฮะดังนั้นผมก็อยากจะรอดูอยู่เหมือนกันว่าใครจะยื่นเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญมันมีประเด็นเรื่องของเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่ตอนเลือกเป็นเลือกการเลือกพรรคพลังประชาชนปฏิรูปแต่ว่าคะแนนมันจะกลับไปอยู่ในฝั่งของพลังประชารัฐมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการตัดสินใจเลือกการตั้งแต่การเลือกตั้งนะครับมีคนมองประเด็นนี้ด้วยครับคนที่มองหรือมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้ผมยืนยันเลยครับไม่ใช่คนที่เลือกพรรคประชาชนปฏิรูปแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่เลือกพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะว่าคนที่แสดงความคิดเห็นล้วนแล้วแต่น่าจะเป็นลักษณะที่เป็นปรปักษ์ด้วยซ้ำดังนั้นการถือโอกาสนี้มาอ้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญของผู้ที่ลงเลือกตั้งพรรคประชาชนปฏิรูปนั้นเป็นการแอบอ้างเพียงเท่านั้นแต่สำหรับผมเชื่อมั่นว่าประชาชนที่เลือกพรรคประชาชนปฏิรูปก็มีความพอใจในการที่ผมจะไปช่วยงานพรรคพลังประชารัฐเรียกว่าทั้งหมดนะฮะโดยเหตุที่เพราะว่าพรรคประชาชนปฏิรูปประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาโดยตลอดดังนั้นการไปร่วมงานที่พรรคพลังประชารัฐนั้นก็เป็นพรรคการเมืองที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพรรคประชาชนปฏิรูปและนอกจากนั้นเรื่องการน้อมนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนก็เป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกันซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลข้อ 3.3
นำแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจและนอกจากนั้นผมเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆนั้นพรรคประชาพลังประชารัฐก็มีนโยบายที่ตรงกันกับพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่แล้วจึงเห็นว่าการที่ผมไปเมื่อพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพไปแล้วแล้วผมไปปฏิบัติหน้าที่ต่อในพรรคพลังประชารัฐนั้นประชาชนที่เป็นผู้เลือกพรรคประชาชนปฏิรูปคงพอใจและยินดีอย่างยิ่งทุกท่านนะฮะเว้นแต่ผู้ที่ไม่เลือกพรรคประชาชนปฏิรูปแล้วไม่ชอบพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยหลักแล้วถือว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับแต่ว่าคุณไพบูลย์ชื่อว่าของคุณไพบูลย์เนี่ยฮะจะมีอุดมการณ์แล้วก็เจตนารมณ์ตรงกับพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดเลยแหละครับอ๋อแน่นอนครับเพราะว่าเดิมจะมีประชาชนเลือกพรรคประชาชนปฏิรูปคาดว่ามีจนถึง1ล้านเสียงด้วยซ้ำแต่พอถึงมาเลือกตั้งประชาชนเหล่านั้นก็หันไปเลือกพรรคพลังประชารัฐด้วยเหตุที่เห็นว่าเป็นการเลือกพลเอกประยุทธ์โดยตรงก็เหลือประชาชนอยู่ประมาณ 45,000 กว่าคนที่ต้องการเลือกพลเอกประยุทธ์โดยผ่านการเลือกพรรคประชาชนปฏิรูปนะครับท่านครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นการป้องกันตัวเองครับหลังจากที่เราเข้าไปอยู่กับพรรคประชารัฐแล้วทีนี้ถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนใหม่ในครั้งก่อนที่ผ่านมามันจะไม่ลำดับเปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้พอคุณไพบูลย์เข้าไปอยู่ในพรรคใหญ่อาจจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่พูดถึงนั้นผมก็ต้องเรียนก่อนนะว่าในเรื่องแรกว่าเกรงกลัวว่าจะถูกพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบ1ปีเนื่องจากการนับคะแนนใหม่นั้นผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะพรรคประชาชนปฏิรูปนั้นเราอยู่ในเซฟโซนอยู่แล้วมีพรรคการเมืองอื่นที่มีคะแนนน้อยกว่าเราอยู่อีก5พรรคอยู่อีก5คนนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่พรรคอื่นนะดังนั้นเลือกตั้งยังไงก็ไม่กระทบกับเรานะฮะคำนวณใหม่ยังไงก็ไม่กระทบกับเราอยู่แล้วตั้งแต่ต้นแต่การที่นำมาพูดนั้นเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่จะโจมตีกันเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างนั้นข้อเท็จจริงแล้วเราไม่ได้หวั่นเกรงเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าอยู่ในสถานะส.ส.พรรคประชาชนปฏิรูปหรือเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ด้วยเหตุนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นมีนักวิชาการหลายคนหรือรวมทั้งนักการเมืองพยายามมาพูดถึงว่าจะต้องมีการนับคะแนนใหม่จะต้องมีจัดบัญชีใหม่นะฮะจะต้องกระทบกันไปหมดเกิดความวุ่นวายอะไรกันมากมายนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมจะต้องตรวจสอบการให้ความเห็นของนักวิชาการซึ่งผมอยากจะเรียกว่านักวิชาเกินก็ได้นะฮะและรวมทั้งผู้ที่แอบอ้างสถานะตัวเองในการทำงานด้านกฎหมายต่างๆรวมทั้งเป็นนักการเมืองที่มาแสดงความคิดเห็นต่างๆให้สังคมเข้าใจผิดโดยที่บิดเบือนไปจากข้อกฎหมายซึ่งสิ่งนี้ผมก็ได้ดำเนินการเพื่อเป็นบรรทัดฐานแล้วในกรณีที่ตรวจพบว่ามีบุคคลที่เป็นอดีตนักการเมืองคนหนึ่งมีบุคคลที่เป็นนักวิชาการและเป็นอดีตกรรมธิการที่ปรึกษากรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเมื่อได้มาให้ข้อมูลต่อสังคมในลักษณะที่บิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วใส่ความทำให้ผมถูกดูหมิ่นเสียหายต่อชื่อเสียงด้วยคำพูดต่างๆหลายประการผ่านสื่อผ่านทีวีผมจึงจะดำเนินการฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทเพื่อให้สร้างบรรทัดฐานที่ดีสำหรับนักวิชาการสำหรับนักการเมืองในการพูดจาอะไรต่อสังคมนั้นอย่าบิดเบือนต้องพูดตามตัวบทตรงไปตรงมานะครับ
มีอีกกรณีหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตเป็นเสมือนการควบรวมพรรคกับพรรคใหญ่ครับก็เป็นการให้ข้อมูลเช่นเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เป็นการพูดจาให้ลายเป็นการพูดจาใส่ความซึ่งหลายๆเรื่องก็อาจจะไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่เมื่อหลายๆคำพูดเข้ามาสู่คำพูดที่ผิดกฎหมายผมก็จะดำเนินคดีนะแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นผมคิดว่าผมในฐานะของผู้ที่นำมติของคณะกรรมการบริหารพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งในวันนั้นประชุมกัน16คนซึ่งมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ต้องการเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปนั้นเราดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญทุกประการดังนั้นสิ่งที่ไปพยายามบิดเบือนหรือโจมตีนั้นไม่ทำให้หวั่นไหวเลยเพราะผมยึดหลักของกฎหมายมาโดยตลอดกรณีการฟ้องถูกกฎหมายนะคะฟ้องทั้งหมดกี่รายแล้วจะฟ้องเท่าไหร่ฟ้อง2รายนะฮะรายแรกก็เป็นนักการเมืองนะฮะรายที่2เป็นนักวิชาการเป็นนักกฎหมายระดับจบปริญญาเอกด้วยนะฮะนะแต่ผมตรวจสอบวิธีพูดต่างๆแล้วน่าเสียดายสังคมก็จะเข้าใจผิดดังนั้นผมต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานจะไปฟ้องจะฟ้องว่าไหนอ๋อเร็วๆนี้ฮะก็อายุความ3เดือนอยู่แล้วรวบรวมข้อมูลอะไรไว้หมดแล้วใช่ไหมครบถ้วนหมดแล้วก็เขียนแค่คำฟ้องเท่านั้นเองมีหลายท่านไหมฮะมีก็ทั้งหมด2ท่านนะ2รายอย่างที่เล่าไปแล้วพิจารณาพวกใครอีกไหมฮะก็น่าจะมีใครอยากจะให้ผมฟ้องก็ช่วยดำเนินการต่อผมก็บอกไว้ก่อนนะฮะผมจะรักษาหลักการแห่งกฎหมายผมจะทำหน้าที่เหมือนซามูไรทางด้านกฎหมายนะครับอย่าเข้ามาในทางคมด่าผมก็แล้วกันเปิดรายชื่อได้เลยไหมครับเปิดรายชื่อได้ไหมเปิดได้ฮะก็คนแรกรายแรกก็คือนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนะฮะได้มากล่าวในโพสต์เฟซบุ๊กซึ่งทำให้สังคมเข้าใจว่าผมนั้นเป็นคนที่ทรยศต่อเสียงประชาชนนะแล้วคนที่สองก็คือนายเจตธนวนิกนะเป็นที่ปรึกษาเป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็มาให้ความว่าผมนั้นยุบพรรคตัวเองซึ่งอันนี้ขัดต่อข้อเท็จจริงนะผมยุบพรรคตัวเองเพื่อที่จะเป็นการเผาบ้านเอาประกันอันนี้เป็นตัวอย่างข้อความผิดกฎหมายข้อความเดียวเท่านั้นนะฮะยังมีข้อความอื่นอยู่อีกแล้วมีการกระทำผิดนั้นเท่าที่ตรวจสอบพบตอนแรกว่า3ครั้งแต่เพิ่งตรวจสอบพบเมื่อวานนี้อีก1ครั้งนะฮะรวมแล้วมีการกระทำผิด4ครั้งดังนั้นก็จะอยู่ในคำฟ้องเป็น4ครั้งเป็นความผิดเดียวกันก็คือฟ้องฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และ328แต่ส่วนจะมีรายอื่นที่อยากจะมาให้ผมฟ้องก็เชิญนะครับก็พูดออกมาถ้าผิดกฎหมายผมดำเนินการทุกรายอย่างเท่าเทียมมีพ่วงกับพรบ.ไปด้วยมั้ยพรบ.ใช้กับกรณีหมิ่นประมาทไม่ได้แต่เอาข้อความเป็นเท็จเข้าไปแต่ว่าผมคิดว่าเราปรับมาตรฐานของสังคมไทยเพื่อให้องค์ความรู้การใช้กฎหมายนั้นอยู่ในทิศทางที่ไปเป็นไปตามหลักความถูกต้องโดยวิธีการตรวจสอบกันโดยวิธีที่ผมจะดำเนินการนั้นผมมุ่งมั่นจะดำเนินการตามนี้มุ่งมั่นที่จะยึดหลักข้อกฎหมายหลักของรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะรักษาหลักการความถูกต้อง